ีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข222นะครับพังโคนบึงกาฬนะครับแต่ที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้ก็คือช่วงทางหลวงแผ่นดินโครงการ2เลนเป็น4เลนเป็นตอนที่3จากอำเภอศรีวิไลไปที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับระยะทาง15กิโลเมตรนะครับประมาณเวลาการก่อสร้างตามที่เราเคยเสนอไปแล้วก็คือระยะเวลา840วันค่าก่อสร้าง540กว่าล้านบาทนะครับหรือรายละเอียดเป็นยังไงเราจะเสนอให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งวันนี้เราจะมาติดตามการก่อสร้างเป็นตอนที่3สำหรับที่เราได้ติดตามมาแล้วตามโครงการนี้นะครับมาติดตามชมกันได้เลยครับดูบรรยากาศช่วงนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับที่เราติดตามมาเป็นตอนที่3นี้ดูบรรยากาศก็จะมีบรรยากาศคือฝนตกบริเวณไหลทางดูจะขรุขระไว้สักหน่อยนะครับเราติดตามความเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าไปต่อนะครับทางช่วงนี้เราได้ติดตามหรือว่าเสนอท่านผู้ชมหรือแฟนคลับมาตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่พังโคนมาถึงบึงกาฬมีการก่อสร้างที่ตรงไหนบ้างนะครับเราได้เสนอมาแต่ต้นช่วงพังโคนมาบานอนนิวาสเรามาอำเภอคำตะกร้านะคะข้าวกาศจะมีไม่มีการก่อสร้างมีการปรับปรุงก็คือบริเวณสะพานบางจุดเท่านั้นนะครับที่เราเห็นมีการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการทางหลวงแผ่นดินก็คือโครงการที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้แล้วครับครับเราติดตามชมนะครับที่เราเสนอให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับได้ทราบมา2ตอนแล้วนี่เป็นตอนที่3ก็เป็นโครงการใหญ่นะครับคือทางหลวงแผ่นดินซึ่งสร้างรองรับกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งแอดมินเคยเสนอให้ท่านผู้ชมแฟนคลับได้ทราบแล้วมา2ตอนนะครับต่อไปคงจะเป็นตอนที่3นะครับตอนนี้เราก็เข้าในตัวอำเภอศรีวิไลครับซึ่งโครงการนี้ก็จะยาวไปจนถึงตัวจังหวัดบึงกาฬนะครับติดตามชมต่อไปครับอันนี้คือตัวอำเภอศรีวิไลThank you.
ยภาพรวมที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ก็มีการถมคันดินเพิ่มช่องจราจรสองข้างทางนะครับเดี๋ยวเราจะลงตามป้ายประกาศของโครงการนะครับขณะนี้ให้เราชมความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงของสภาพการก่อสร้างของถนนเส้นนี้ไปก่อนนะครับช่วงนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ช่องทางซ้ายมือที่เป็นช่องทางจราจรเส้นทางใหม่ก็จะมีการเทลาดยางรองพื้นแล้วนะครับถือว่าเป็นการบดอัดพื้นถนนได้ที่แล้วก็ลงยางรองพื้นนะครับที่เราเห็นอยู่สภาพถนนตรงกลางนี่ก็ยังใช้ในการคมนาคมการสัญจรไปมาอยู่ช่วงนี้เราก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่องการจราจรสองข้างทางเป็นการลาดยางที่รถสามารถวิ่งสัญจรไปมาได้แล้วครับทั้งสองข้างทางที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเขากำลังรื้อพื้นถนนเดิมออกครับถ้าแบบแปลนสมัยใหม่ก็จะเป็นการก่อสร้างแผงกั้นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งตามภาษาทางช่างเขาเรียกว่าแบรีเออร์รอกับพี่นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือการก่อสร้างก็จะต้องเริ่มมาจากตัวจังหวัดหรือตัวในเมืองบึงกาฬนะครับที่ผ่านมาก็คือเป็นการก่อสร้างไปด้านหลังที่เราถ่ายทำมานะครับที่เราเห็นมีการถมคันดินสองข้างทางคือขณะนี้เราถ่ายทำย้อนโครงการของผู้รับจ้างครับเราดูสภาพสองข้างทางที่ถนนยังไม่เสร็จก็ถือว่าสภาพเส้นทางก็มีความเพิ่มความกว้างของพื้นผิวถนนผิวจราจรเป็น3เท่านะครับThank you.
ามมาก็สิ้นสุดของโครงการถนนเส้นนี้นะครับจากอำเภอศรีวิไลมาที่ตัวเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณ15กว่ากิโลเมตรสำหรับคลิปนี้เราติดตามให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับได้ทราบเป็นตอนที่3นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเป็นคลิปตอนที่4นะครับขอบคุณครับ